อรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์ที่5มกราคม2558วันแรกของการทำงานอย่างเป็นทางการปีใหม่ปีที่เศรษฐกิจและการเมืองไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ต่อไปนี้คือหัวข้อข่าวที่สำคัญประจำวันนี้ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครต่อเนื่องในเช้าวันนี้ด้านคมนาคมประสานขอรถแท็กซี่เพิ่มพร้อมรถเมล์ฟรีเพื่อบริการประชาชนผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันยังเป็นทิศทางขาลงและราคาอาจจะลดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ทิศทางหุ้นและราคาทองคำในช่วงต้นปีผู้ค้าทองคาดทองปีนี้จะต่ำสุดที่ 17,000 บาทต่อบาททองคำพระคาร์ดินัลชาวไทยเป็นหนึ่งในพระคาร์ดินัลทั่วโลก20รูปที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Voice News 6นาฬิกาชมใหม่ของเรานะครับทาง Voice TV ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิตวันนี้ครับวันจันทร์ที่5มกราคม2558พบกับเราทั้ง2คนครับผมเอกวรัญญูอัมรปานครับดิฉันภัสวีทิติพรวัฒนกุลค่ะต่อไปนี้นะคะเราจะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะหน้าจอเช้าขึ้นนะคะ6นาฬิกาเปิดมาที่ Voice TV นะคะช่อง21ก็จะพบกับข่าวสารที่เต็มอิ่มนะคะวันนี้เต็มที่เริ่มต้นมาทำงานวันแรกแล้วก็ผังใหม่ของ Voice TV นะคะแน่นอนว่าหลายคนใครที่ติดตามเวกอัพนะคะหลังจากนี้ได้พบกันนะคะวันนี้ข่าวเช้าเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีหลังจากนั้นต่อเนื่องกันเลยนะคะเวกอัพไทยแลนด์นะคะ7นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาค่ะครับแล้วก็อย่างที่คุณพัชรีเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับโฉมใหม่นะครับวันนี้เนี่ยนะฮะกับการเดินทางที่เข้ามาทำงานวันแรกหลังจากหยุดยาวไป5วันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หลายๆฝ่ายต้องจับตามองกันแล้วครับกับการเดินทางกับเรื่องของการจราจรว่าจะมีความติดขัดแล้วก็คล่องตัวมากน้อยอย่างไรครับค่ะขนาดที่เช้าวันนี้หลายคนบอกตื่นมาอากาศเย็นเริ่มหายไปแล้วหรือเปล่าก็คือมันอุ่นขึ้นค่ะสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ไปพูดคุยกับคุณณัฏฐยากันค่ะสวัสดีค่ะคุณพัชวีคุณเอกวรัญญูนะคะวันนี้เป็นไงบ้างคะอากาศเช้าอากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นทีเดียวนะคะเพราะว่าในช่วงเช้าๆแบบนี้แล้วก็เป็นวันแรกของการทำงานสำหรับใครหลายๆคนด้วยนะคะก็ต้องขออรุณสวัสดิ์เช้าวันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะวันที่5มกราคม2558ค่ะสำหรับอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะจะมีอย่างต่อเนื่องค่ะหลายๆท่านวันนี้ถือเป็นวันแรกนะคะคงอยากจะทราบกันว่าวันนี้อุณหภูมิบ้านเราจะสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งนัดก็มีโดยรายงานภาพรวมให้กับคุณผู้ชมนะคะซึ่งอุณหภูมิในวันนี้นะคะจะสูงขึ้นอยู่ที่ 1-3 องศาเซลเซียสค่ะตอนบนของประเทศนั้นอากาศจะเย็นในช่วงเช้าแล้วก็มีหมอกนะคะส่วนทางภาคใต้ตรงกันข้ามเลยค่ะมีโอกาสที่ฝนจะตกกระจายหลายพื้นที่นะคะรวมไปถึงเรื่องของการจราจรในเช้าวันนี้ด้วยนะคะหลายๆท่านนั้นกังวลเหลือเกินว่าการจราจรในเช้าวันนี้จะคับคั่งหรือไม่ค่ะซึ่งมีการทยอยรถนะคะจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครด้วยค่ะมาติดตามในช่วงของนัดกันได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจค่ะซึ่งคุณเอกวรัญญูแล้วก็คุณพัศวีรอคุณผู้ชมอยู่แล้วค่ะค่ะขอบคุณคุณณัฐยานะคะเดี๋ยวเราได้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็การจราจรในข่าวเช้าวันนี้แล้วค่ะครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันที่สภาพการจราจรเลยนะครับวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันเริ่มต้นเนี่ยนะครับการทำงานวันแรกหลายคนก็เริ่มทยอยนะครับเดินทางเข้ามาทำงานนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่บางส่วนนั้นเดินทางมาเมื่อคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้นี่เองเราจะไปสอบถามสถานการณ์ล่าสุดดูนะครับที่ขนส่งหมอชิด2ในช่วงเช้าแบบนี้บรรยากาศการเดินทางกลับเข้ามาของประชาชนเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะไปสอบถามนะครับกับคุณวุฒิชาติกัลยาณมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกส.ตอนนี้นั้นอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวุฒิชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวุฒิชาติครับภาพรวมครับวันนี้วันแรกของการทำงานภาพรวมในเรื่องของการจราจรโดยเฉพาะยิ่งกับบกส.นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับก็มีความแออัดด้านการจราจรพอสมควรนะครับเพราะว่าขณะนี้คือรถที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงปีสี่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยทยอยเดินทางกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับขณะนี้ก็มีปัญหาด้านการจราจรรอบข้างก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับได้มีการประสานงานนะครับจากเจ้าที่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจเจ้าที่กรมการขนส่งทางบกเจ้าที่บกส.เนี่ยคอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามานะครับแค่บาร์นพรอยู่แล้วตอนนี้ครับครับผู้โดยสารนั้นมีจำนวนตกค้างบ้างไหมครับในปลายทางเท่าที่เช็คไม่มีนะครับคือสามารถให้บริการได้เป็นวันๆอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้โดยสาร
เรื่องการส่งข้างของผู้โดยสารตามปลายทางตามต่างจังหวัดไม่มีครับแล้วการเดินทางมาถึงที่หมอชิดเนี่ยนะครับตรงตามเวลาที่กำหนดไว้บ้างไหมครับหรือว่ามีการดีเลย์ต้องเรียนเลยครับว่าไม่ตรงแน่นะครับเพราะว่าต่างคนต่างเดินทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของรถนะครับที่ใช้ถนนเนี่ยร่วมกันเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรเพราะฉะนั้นการเคลื่อนตัวด้านการจราจรก็อาจจะทำให้เสียเวลาไปบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเรามีการรองรับอยู่ที่ปลายทางนะครับโดยนะครับนอกจากแท็กซี่ที่เราพยายามที่จะระดมเข้ามาให้บริการผู้โดยสารในช่วงนี้แล้วนะครับเรายังได้รับความรู้เคราะห์จากทางขสมกนะครับจัดรถนะครับในที่วิ่งออกไปยังสถานที่ต่างๆเข้ามารองรับผู้โดยสารนะครับเพื่อเป็นการระบายให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถเดินทางออกจากสถานีได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับครับครับท่านวุฒิชาติครับตัวเลขของผู้ใช้บขส. อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับวันนี้ตัวเลขน่าจะ 200,000 นะครับเพราะว่าเราเก็บตัวเลขตั้งแต่วันที่2 3 4มาแล้วนะครับก็มีตัวเลขเดินทางวันละ 100,000 เศษทุกวันนะครับภาพรวมนั้นก็เกือบถึง1ล้านคนนะครับไปกับล้านกว่าอยู่แล้วครับล้านกว่าเลยนะครับเท่าที่ผ่านมาครับสุดท้ายเลยฮะปัญหาในขณะนี้ที่พบแล้วก็มีการเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่ในขณะนี้คืออะไรครับความล่าช้านะครับความล่าช้าด้านการเดินรถจากปลายทางเข้ามานะครับเนื่องจากสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องการขาดรถสาธารณะแท็กซี่เนี่ยครับที่เมื่อรับผู้โดยสารออกไปแล้วเนี่ยนะครับกว่าเขาจะวิ่งกลับเข้ามาเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวนะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเราใช้ขสมกเนี่ยช่วยครับในการดำเนินการที่จะรับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับออกไปยังระบบสาธารณะอย่างอื่นครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางกลับบ้านได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับผมครับขอบคุณคุณวุฒิชาตินะครับซึ่งขณะนี้ก็ยืนยันว่ากำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่เนี่ยนะครับขอบคุณครับค่ะก็ถือว่าเรื่องของปัญหารถแท็กซี่นั้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำแต่ว่าหลายฝ่ายก็พยายามเร่งดำเนินการแก้ไขนะคะส่วนหนึ่งนั้นในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเนี่ยคือปลายทางอาจจะไม่ได้เข้ามาที่ขนส่งหมอชิดนะคะก็คือก่อนหน้าที่จะเป็นขนส่งหมอชิดเพื่อที่จะว่าไม่ต้องเกิดการแออัดในภายในขนส่งหมอชิด2ด้วยครับซึ่งสภาพปัจจุบันนั้นมีความแออัดอย่างที่คุณพัชวีกล่าวไปนั่นเองครับต่อเนื่องกันที่ราคาน้ำมันในปี2558นะคะเรียกได้ว่าเป็นมิตรกับผู้ใช้ค่ะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดการณ์นะคะว่าราคานั้นยังเป็นทิศทางขาลงและราคาอาจจะต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะทิศทางราคาน้ำมันปีนี้ค่ะนายไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกยังอยู่ในทิศทางขาลงคาดว่าราคาน้ำมันจะต่ำสุดนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเหลือประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนนายมนูลสิริวันผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดว่าในเวลา3เดือนแรกของปีนี้ราคาน้ำมันจะมีลักษณะทรงตัวหรือว่าอาจจะปรับลงไปได้อีกและก็อาจจะยืดเยื้อไปจนถึงกลางปีค่ะนอกจากนั้นก็อาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบลงไปอยู่ที่49ดอลลาร์สหรัฐขณะที่ข้อมูลล่าสุดเมื่อเย็นวานนี้นะคะราคาน้ำมันดิบเบรนท์เท็กซัสนั้นลงไปอยู่ที่52ดอลลาร์69เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนน้ำมันดิบเบรนท์นั้นลงไปอยู่ที่56ดอลลาร์42เซนต์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบโลกก็มีทิศทางลดลงต่อเนื่องนะคะนับตั้งแต่อยู่ขั้นสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วในราคาที่มากกว่า110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเรามาดูราคาน้ำมันหน้าปั๊มณขณะนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะหลังราคาน้ำมันไทยนั้นล่าสุดปรับตัวลดลงไปอีก50สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันเสาร์ที่3มกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้วันนี้ค่ะราคาเบนซิน95อยู่ที่36บาท56สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ค่ะราคาอยู่ที่29บาท50สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91นะคะ27บาท78สตางค์ต่อลิตร E20 ค่ะอยู่ที่26บาท18สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลตอนนี้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอยู่ที่26บาท39สตางค์ต่อลิตรและ E85 22บาท28สตางค์ต่อลิตรค่ะนะครับต่อจากเรื่องของราคาน้ำมันแล้วเรามาดูกันที่ทิศทางหุ้นแล้วก็ราคาทองคำในช่วงต้นปีผู้ค้าทองเขาก็คาดนะครับว่าราคาทองปีนี้จะต่ำที่สุดนะครับอยู่ที่ราคา 17,000 บาทต่อบาททองคำครับนายกมลทันพรไพศาลจิตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำคาดว่าทองคำปีนี้น่าจะทำจุดต่ำสุดใหม่อีกครั้งครับซึ่งจากการประเมินมองว่าราคาทองคำโลกจะอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,250 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์โดยมองจุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,100 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์และสูงสุดที่ 1,400 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ส่วนราคาทองคำในประเทศผู้ค้าทองคำให้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 19,000 บาทต่อบาททองคำและมองว่าราคาต่ำสุดจะอยู่ที่ 1,000 17,000 บาท
และสูงสุดนั้นจะอยู่ที่ 21,000 บาทต่อบาททองคำสำหรับปัจจัยกดดันราคาทองคำก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและก็รวมไปถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองครับสำหรับทิศทางดัชนีหุ้นไทยนายอภิชาติผู้บรรเจิดกุลผู้อำนวยการสำนักวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กล่าวว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยที่เปิดการซื้อขายสัปดาห์แรกในปีนี้น่าจะปรับตัวลดลงด้วยแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรของกองทุน LTF ที่เข้าซื้อในปี2554และจะครบกำหนดขายได้ในต้นปีหน้าจึงประเมินว่าจะมีแรงขายราว 6-7,000 ล้านบาทส่งผลให้ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมดัชนีตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มลดลงขณะที่นางสาววิลาสินีบุญมาสูงส่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็กและการลงทุนในปีนี้ให้หาจังหวะทยอยสะสมหุ้นพื้นฐานดีช่วงที่ราคาอ่อนตัวโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่จะได้รับอานิสงส์จากโครงการของภาครัฐที่จะเร่งในปีนี้กลุ่มธนาคารและกลุ่มสื่อสารได้รับอานิสงส์จากดิจิทัลอีโคโนมีและการประมูล 4G ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเร็วกว่ากำหนดการเดิมส่วนหุ้นที่ให้เสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มโรงกลั่นที่คาดว่าจะมีสต็อกลอสต่อเนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงช่วงนี้นะคะเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้เป็นอย่างไรกับคุณณัฐยาอีกครั้งค่ะค่ะมาคาดการสภาพอากาศประจำวันที่5มกราคม2558ในวันนี้นะคะซึ่งเราจะมาเริ่มต้นกันที่กรุงเทพมหานครค่ะจากข้อมูลของ Google Weather นะคะจะเห็นได้ว่าอากาศค่อนข้างแจ่มใสตลอดทั้งวันค่ะโดยเฉพาะสภาพอากาศในช่วงเช้านะคะจะเห็นได้ว่าเย็นต่อเนื่องไปจนถึงประมาณ9นาฬิกานะคะที่อุณหภูมิประมาณ23องศาเซลเซียสค่ะก่อนที่จะเริ่มร้อนนะคะในช่วงของ10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะและอุณหภูมิจะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32องศาเซลเซียสในช่วงบ่ายไปถึง17นาฬิกาค่ะเราไปดูกันที่หัวเมืองใหญ่อีกหัวเมืองนึงนะคะนั่นก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ซึ่งถือได้ว่านะคะอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสนะคะสำหรับที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็อุณหภูมิในช่วงเช้าตรู่นะคะจะอยู่ที่10นาฬิกาขออภัยค่ะอุณหภูมิในช่วงเช้าตรู่นะคะจะอยู่ที่19องศาเซลเซียสในช่วง10นาฬิกานะคะก็จะเริ่มอุ่นขึ้นและอุณหภูมิขึ้นสูงสุดที่31องศาเซลเซียสตั้งแต่บ่ายโมงไปจนถึงช่วงก่อนค่ำค่ะข้ามไปที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะที่เมืองหลวงของมาเลเซียกันบ้างค่ะใครที่มีแผนการจะเดินทางหรือว่าไปติดต่อธุรกิจหรือว่าท่องเที่ยวนะคะต้องเผื่อใจไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าการเดินทางไปกัวลาลัมเปอร์นั้นในช่วงนี้นะคะมีโอกาสที่ฝนจะตกหนักถึง 80% โดยเฉพาะในช่วงก่อนเที่ยงวันตลอดไปจนช่วงเช้าวันใหม่ค่ะโดยฝนที่จะตกในมาเลเซียนั้นเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีกำลังปานกลางโดยเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งตะวันออกของมาเลเซียนะคะก็จะส่งผลให้มีคลื่นสูงในช่วงของอ่าวไทยค่ะแล้วก็ทำให้ฝนตกในบริเวณภาคใต้ของบ้านเรานะคะมาดูกันที่รายละเอียดการพยากรณ์อากาศระดับภูมิภาคค่ะจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างนะคะซึ่งมาเริ่มต้นกันที่ภาคกลางของบ้านเรากันก่อนค่ะซึ่งภาคกลางนะคะในช่วงเช้านั้นก็จะมีหมอกบ้างนะคะแล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่16ถึง17องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดของทั้งภาคกลางนั้นจะอยู่เฉลี่ยที่30ถึง31องศาเซลเซียสค่ะโดยเฉพาะในที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่15องศาเซลเซียสค่ะไปดูกันที่ภาคเหนือกันบ้างนะคะซึ่งภาคเหนือค่ะอากาศในช่วงเช้าก็จะหนาวเย็นนะคะแล้วก็มีหมอกบ้างนะคะรวมไปถึงอุณหภูมิสูงสุดจะขึ้นอยู่ที่ 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ 13-17 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียสนะคะบริเวณยอดภูค่ะช่วงนี้ก็จะมีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 10-15 องศาเซลเซียสค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือกันบ้างนะคะซึ่งภาคตะวันออกเชียงเหนือค่ะในช่วงเช้าแบบนี้นะคะขออภัยค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกกันก่อนนะคะซึ่งอากาศก็จะมีขออภัยค่ะไปต่อกันที่ภาคตะวันออกเชียงเหนือกันก่อนดีกว่านะคะภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะอุณหภูมิก็จะขึ้นสูง 1-2 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 13-17 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 28-30 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูนะคะก็จะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 6-12 องศาเซลเซียสค่ะไปกันที่ภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกค่ะอากาศจะเย็นกับมีหมอกในช่วงเช้านะคะรวมไปถึงอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยค่ะอุณหภูมินะคะจะต่ำสุดอยู่ที่ 17-22 องศาเซลเซียสค่ะโดยอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31-32 องศาเซลเซียสนะคะในทะเลนั้นจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรค่ะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะ
ไปต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงอ่าวไทยนะคะซึ่งก็จะมีเมฆมากแล้วก็อุณหภูมิสูงสุดนั้นจะอยู่ที่30ถึง31องศาเซลเซียสนะคะกลับมีฝนฟ้าคะนองกระจายในบางพื้นที่ค่ะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะโดยจังหวัดที่พบการฝนตกมากนะคะก็จะมีทั้งที่จังหวัดพัทลุงค่ะสงขลาปัตตานียะลานะคะรวมไปถึงนราธิวาสด้วยค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นไปนะคะก็จะมีคลื่นทะเลสูง 1-2 เมตรค่ะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะรวมไปถึงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยทีเดียวค่ะไปต่อกันที่ฝั่งอันดามันนะคะที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีเมฆบางส่วนนะคะที่เราได้เห็นการรวมไปถึงอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสกลับมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งนะคะรวมไปถึงลมตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะนี่ก็คือทั้งหมดของการพยากรณ์คาดการณ์ในวันที่5มกราคม2558นะคะแต่ว่าสามารถที่จะกลับมาติดตามในเรื่องของการจราจรในเช้านี้กับนัดได้ในช่วงเวลา 6:30 น.ถึง 7:00 น.นะคะไปติดตามประเด็นที่น่าสนใจกันต่อกับ Voice News ค่ะค่ะขอบคุณคุณณัฐยาค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้เราพักกันครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามหน้าหนึ่งเว็บไซต์แล้วก็หน้าหนึ่งของหนึ่ง Smart Voice Voice TV 21ฉลาดคิดฉลาดใช้ชีวิต AIS ชีวิตในแบบคุณเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับช่วงนี้เรามาดูกันที่หน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์เลยครับว่ามีประเด็นไหนน่าสนใจกันบ้าง นะครับผมมาเริ่มกันที่หนังสือพิมพ์มติชนเลยครับหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้นะครับพาดหัวตัวใหญ่สุดเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของยันเหตุเศรษฐินีตกเหวไม่ได้เซลฟี่ทราบซึ้งกษัตริย์จิกมี่เนี่ยนะครับนี่ก็เป็นที่ทรงช่วยส่งศพกลับไทยนี่จะเป็นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นพาดหัวตัวใหญ่สุดนะครับที่สำคัญครับน้องผู้ตายเขายืนยันนะครับว่าพี่สาวนั้นไม่เคยใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าเป็นไปได้นะครับกับข่าวคราวแล้วก็เหตุผลที่บอกว่าถ่ายเซลฟี่แล้วจึงทำให้ตกลงมาเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันเนี่ยนะฮะก็จะมีภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพจุดตกเนี่ยนะครับซึ่งเขาได้มีการถ่ายภาพเอาไว้นะครับและก็รวมไปถึงเป็นภาพสวด7วันนะครับที่ญาตินั้นจัดดอกไม้หน้าศพนางนวรัตน์นั่นเองซึ่งก็เป็นเจ้าของบริษัทหลุยเครนแอนด์ทรานสปอร์ตนะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ต่างๆที่ได้รวบรวมเอาไว้และก็หนังสือพิมพ์มติชนนั้นเล่นประเด็นนี้เนี่ยนะครับเป็นประเด็นหลักประจำวันนี้นี่เองอีกหนึ่งประเด็นครับของหนังสือพิมพ์มติชนนั้นจะเป็นบิ๊กสนช.ครับจี้คดีถอดถอนปู่บวกกับ2ประธานเนี่ยนะครับก็คือประธานสภาผู้อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรและก็อดีตประธานวุฒิสภาจบในเดือนนี้นะครับเรื่องนี้นะฮะก็ต้องติดตามดูแล้วครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เดือนธันวาคมของปีที่แล้วแต่สุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นทางด้านของบิ๊กสนช.เนี่ยนะครับที่ออกมาจี้ในตรงนี้แน่นอนแล้วครับว่ามติชนนั้นเขามีกราฟิกมาให้ดูด้วยนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นต่อมาที่ผมจะนำเสนอก็คือกรอบเวลา30วันของสนช.ที่จะถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับปมของคดีจำนำข้าวนะครับ9มกราคม16มกราคม23มกราคมและก็ภายในต้นเดือนกุมภาพันธ์58จะลงมติถอดถอนต้องใช้เสียง3ใน5นั่นเองครับทั้งหมดนี่เป็นประเด็นของหนังสือพิมพ์มติชนวันนี้ครับค่ะต่อเนื่องกันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเป็นเรื่องของเหมือนกับจะกึ่งๆบันเทิงนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของพระเอกค่ะโรคเคลียร์คดีพันล้านบอยปกรณ์รอดนะคะก็เป็นเรื่องราวของบอยปกรณ์ฉัตรบริลักษณ์ค่ะโล่งอกหลังนำสมุดบัญชี2เล่มนะคะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายสืบสวนคดีโกงเงินนะคะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งมีมูลค่าความเสียหายกว่า 1,400 ล้านบาทนะคะเรื่องของเรื่องเนื่องจากเกี่ยวกับว่าเป็นรถของพระเอกหนุ่มนะคะที่ไปซื้อต่อกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเรื่องของการโกงเงินในครั้งนี้ดังนั้นบอยปกรณ์จึงเข้าแสดงตัวนะคะบอกว่าเพื่อคลายปมสงสัยการซื้อต่อรถหรูจากแก๊งโกงนะคะโดยไม่พบว่าพระเอกหนุ่มนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้โล่เกียร์แล้วก็โล่งอกกันไปนะคะอีกหนึ่งประเด็นของไทยรัฐวันนี้นะคะยังคงเป็นเหมือนก็เป็นคนในวงการบันเทิงค่ะภาพที่เห็นต่อไปนะคะเป็นภาพชนแหลกนะคะเก่งเมทัสซิ่งค่ะลัมโบกินี่ชนเละนะคะแจ๊ดพลิกบนทางด่วนซิตี้อีกคันซัด
ซ้ำเจ็บ3นายแบกรับผิดไม่เมานะคะนั่นก็คือภาพของเก่งเมทัศนะคะแล้วก็สภาพรถสปอร์ตหรู Lamborghini นะคะดารานายแบบชื่อดังเสยท้ายรถ Honda Jazz สีขาวจนพลิกคว่ำนะคะซึ่งเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ3รายบอกว่าพาครอบครัวไปฉลองปีใหม่แล้วก็แซงรถที่วิ่งช้าช่องขวาสุดของทางด่วนนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะปิดท้ายไทยรัฐวันนี้นะคะอุบัติเหตุปีใหม่ค่ะยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปีใหม่นะคะ5วันค่ะตายแล้ว260ศพนะคะเชียงใหม่แชมป์เหมารวมเรียกว่าหมดช่วงวันหยุดยาวฉลองปีใหม่2558แล้วนะคะคนที่กลับไปที่ภูมิลำเนาก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องการจราจรวันนี้เริ่มติดขัดแล้วขณะที่ภาพที่เห็นค่ะเป็นประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ไปเลือกที่จะเดินทางด้วยรถไฟค่ะทยอยเดินทางมาถึงสถานีรถไฟหัวลำโพงกรุงเทพเพื่อเริ่มต้นทำงานตามปกติแล้วที่สำคัญที่เห็นค่ะพบมาเลยนะคะไม่ได้กลับมามือเปล่าแน่นอนนะคะเป็นเรื่องของการหอบหิ้วแบกสัมภาระนะคะที่สำคัญมีข้าวสารด้วยนะคะอาหารแห้งกลับมาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระการดำรงชีพในเมืองหลวงซึ่งถือว่าเป็นภาพชินตาที่เราได้เห็นในทุกๆปีนี่ก็เป็นภาพหัวข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐเช้าวันนี้ค่ะครับผมมาต่อเลยนะครับอย่างรวดเร็วเลยนะครับกับหนังสือพิมพ์มติของ Daily News นะครับ Daily News วันนี้ฮะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของตำรวจนะฮะขึ้นมาเป็นประเด็นหลักนั่นก็คือพันตำรวจเอกตบเท้าร้องเรียนบิ๊กออสชิ่งโยนเป็นเรื่องบชน.ศิวราย้ายได้หากมีเหตุผลผู้กำกับลาออกช้ำพิษป้ายโฆษณานี่ครับมันเป็นเรื่องราวของพิษป้ายไฟโฆษณาที่ติดตั้งอยู่ตามป้อมการจราจรทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วเรื่องนี้ก็ทำให้พลตำรวจโทศิวรานะครับได้เสนอเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนั้นพลตำรวจสมยศยืนยันฮะว่าต้องรอดูนะครับว่าพลตำรวจโทศิวราจะชี้แจงเหตุผลอย่างไรและยืนยันว่าจะไม่เข้าไปก้าวก่ายแต่ว่าประเด็นตรงนี้มันก็กลายเป็นประเด็นที่เขาพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับก็คือพันตำรวจเอกนั้นตบเท้าร้องเรียนไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและส่วนหนึ่งนะครับก็มีกระแสข่าวว่าเตรียมยื่นหนังสือลาออกราชการเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะครับนี่เป็นประเด็นหลักที่ Daily News พาดหัวและเล่นเป็นประเด็นใหญ่วันนี้นะครับอีกหนึ่งประเด็นนั้นจะเป็นในเรื่องของภาพจะมีภาพ2ภาพที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ของ Daily News ที่นำมาเล่นนั่นก็คือภาพถนนการจราจรนะครับเป็นสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพเนี่ยนะฮะอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจะเห็นได้ว่ามีปริมาณรถนะครับหนาค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับเป็นรถขากลับสืบเนื่องมาจากท่องเที่ยวปีใหม่นะครับอีก1ภาพนั้นจะเป็นภาพของเก่งเมทัศนะครับซิ่งรถหรูอดีตนายแบบชื่อดังนะครับขับ Lamborghini แต่สุดท้ายนั้นก็เกิดอุบัติเหตุแต่อย่างที่คุณพัศวีกล่าวไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือว่าจากการตรวจสอบนั้นไม่พบว่ามีแอลกอฮอล์แต่อย่างใดนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับนะครับและนี่นะครับก็เป็นภาพแล้วก็ประเด็นหนังสือพิมพ์เดลินิวที่ผมหยิบยกขึ้นมาครับค่ะปิดท้ายกันที่พาดหัวข่าวหน้าหนึ่งข่าวสดกันนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะก็เป็นเรื่องของญาติสาวไทยปิติค่ะองค์จิกมี่ทรงช่วยส่งศพกลับนะคะสามีซาบซึ้งนะคะคลุมธงภูฏานสมเกียรติน้องโต้ลั่นพี่เซลฟี่ชี้อุบัติเหตุลื่นตกนะคะบอกว่าเผยชอบเดินทางแสวงบุญต่างประเทศขณะที่ภาพด้านซ้ายมือนั่นก็คือบรรยากาศพิธีศพของนางนวรัตน์บวรจิรพัฒน์นะคะซึ่งก็พลัดตกเหวที่ภูฏานนะคะซึ่งก็เมื่อวานนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าสลดขณะที่ครอบครัวนั้นซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์จิกมี่ค่ะที่ทรงช่วยส่งศพกลับอย่างสมเกียรตินะคะปิดท้ายค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวงการสีกากีนะคะผู้กำกับตบเท้าร้องสมยศนะคะโดนเด้ง60สน.ที่คุณเอกวรัญญูได้อ่านรายละเอียดไปสักครู่นะคะก็คือมีการเตรียมเด้งออกนอกนครบาลหลายสิบโรงพักจากพิษป้ายไฟโฆษณาติดป้อมตำรวจซึ่งเรื่องนี้นะคะสมยศนะคะพลตำรวจเอกสมยศนะคะบอกว่าการย้ายผู้กำกับรวดเดียว60โรงพักเนี่ยดูสมเหตุสมผลก่อนนะคะก็คือไปดูเหตุผลของผู้บังคับบัญชาไม่ขอก้าวก่ายโดยเชื่อว่าเหตุผลตอบสังคมได้โดยระบุด้วยนะคะว่าหากคนถูกย้ายคิดว่าถูกกลั่นแกล้งก็ไปร้องศาลปกครองได้นะคะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะครับมาดูกันที่ต่างประเทศนะครับทางด้านของสมเด็จพระสันตะปาปาเนี่ยนะครับทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จากทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมถึงจากประเทศไทยด้วยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่จำนวน20รูปจาก14ประเทศรวมถึงบาทหลวงจากประเทศตองกาเอธิโอเปียเมียนมาและบาทหลวงเกรียงศักดิ์โกวิทวานิชจากประเทศไทยด้วย
โดยพระคาร์ดินัลใหม่จำนวน15รูปจากทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า80ปีซึ่งทำให้มีสิทธิ์ในการเข้าประชุมเลือกพระสันตะปาปาองค์ต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสนั้นได้ตรัสด้วยว่าพระองค์จะเรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องการปฏิรูปฝ่ายบริหารของสำนักวาติกันในวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์นี้และวันที่14กุมภาพันธ์จึงจะมีพิธีแต่งตั้งพระคาร์ดินัลทั้ง20รูปอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลจากหลากหลายประเทศโดยเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วก็ได้ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่รวม19รูปรวมถึงจากประเทศบูกินาฟาโซและเฮติด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนาก็ระบุแล้วครับว่าการแต่งตั้งในลักษณะนี้ทำให้เครือข่ายคาทอลิกจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมีความเข้มแข็งแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขณะที่เว็บไซต์หน้าต่างประเทศคร่าวๆเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็น BBC Reuters หรือ NBC News นั้นจะนำเสนอในเรื่องของพิธีศพของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองครับค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศค่ะและปิดท้ายนะคะในช่วงแรกค่ะ 6:00 นถึง 6:30 นนะคะของข่าวเช้า Voice News ค่ะต่อไปนะคะเราจะพบกับคุณเกวลินแกลนนะคะซึ่งก็เป็นฟิตเนสเทรนเนอร์สาวค่ะนักเพาะกายประกวดระดับนานาชาติที่กำลังเป็นที่รู้จักในวงการกีฬานะคะโดยเธอจะมาแนะนำและสาธิตการออกกำลังกายที่ทุกคนนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงนะคะแล้วก็ในช่วงเช้าแบบนี้กับพวกเราค่ะในช่วงเวิร์กอัลจบแล้วพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามข่าวเช้า Voice News ในช่วงต่อไปกันค่ะพบกับช่วง Workout by Hustle for Muscle กับเกลลินกรันค่ะเกเชื่อนะคะว่าหลายๆคนต้องการที่จะหันมาดูแลสุขภาพและรูปร่างของตัวเองมากขึ้นแต่มีอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นด้านเวลาสถานที่หรืออุปสรรคด้านอื่นๆเกเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เคยมีอุปสรรคด้านนั้นเหมือนกันค่ะเกเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเลยตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็มีรูปร่างที่อ้วกมากก็อยากเรื่องแต่งตัวแล้วก็อยากจะสวยเหมือนคนอื่นเขาบ้างแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยหันมาออกกำลังกายค่ะสำหรับใครนะคะที่ต้องการที่จะออกกำลังกายแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงวันนี้เกมีเคล็ดลับดีๆสำหรับการเตรียมตัวมาบอกกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเบสิกในการเริ่มต้นการออกกำลังกายอย่างที่สองคือเรื่องโภชนาการเรื่องที่สามคือการพักผ่อนและเรื่องที่สี่คือจิตวิทยาค่ะเรื่องสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยออกกำลังกายได้ตลอดรอดฟังค่ะสุขภาพและดูแลรูปร่างไปด้วยกันนะคะเพราะต่อจากนี้ไปช่วง Workout by Hustle for Muscle กับเกทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เราจะมาเจอกัน3นาทีนะคะมีเรื่องความรู้มากมายเกี่ยวกับโภชนาการรวมถึงการสาธิตการออกกำลังกายให้ท่านผู้ชมได้ชมกันค่ะวีคนี้ทั้งวีคนะคะเกจะมาเจาะลึกกับ4เรื่องที่เกได้พูดถึงไปอย่าลืมติดตามชมกันนะคะมันยังเป็นทิศทางขาลงและราคาอาจจะลดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ทิศทางหุ้นและราคาทองคำในช่วงต้นปีน่าจะเป็นขาลงผู้ค้าทองคาดว่าราคาทองปีนี้จะต่ำสุดในราคา 17,000 บาทต่อบาททองคำปีศาจแดงแมนยูไนเต็ดประเดิม FA คัพอังกฤษแบบหืดจับชนะโยวิลทาวได้ 2-0 เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจมหานครนิวยอร์กรวมตัวจัดพิธีศพให้กับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารเมื่อเดือนก่อนท่ามกลางกระแสความไม่พอใจนะครับอ
่วันทำงานวันแรกนะคะยังคงต้องติดตามเรื่องของการเดินทางนะคะของประชาชนที่กลับเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครกันอีกครั้งนะคะนะครับก็ต้องรู้แล้วครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสภาพการจราจรแต่เมื่อสักครู่ฮะแหมภาพนั้นขึ้นมาสวยเลยนะครับกับคุณแอปทัศน์นั่นก็เป็นลูกคนใหม่ของคุณสงกรานต์ด้วยใช่เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดมาให้ได้ติดตามกันนะคะการเดินทางของประชาชนเข้ากรุงเทพมหานครยังมีต่อเนื่องในช่วงเช้าวันนี้นะคะโดยกระทรวงคมนาคมค่ะได้ประสานขอรถแท็กซี่นะคะพร้อมกับรถเมล์ฟรีเพื่อบริการประชาชนแต่ก็ยอมรับนะคะว่าปีนี้ผู้ใช้บริการน้อยลงหลังราคาน้ำมันปรับตัวลงต่อเนื่องค่ะนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการเดินทางกลับของประชาชนเมื่อวานนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้น2เท่าจากปกติ 60,000 คนต่อวันคาดว่าเย็นเมื่อวานต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ก็จะมีประชาชนหนาแน่น 150,000 ถึง 200,000 คนนะคะที่ผ่านมาบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นั้นได้เตรียมรถบัสไว้ให้บริการ500คันทั้งขาไปและขากลับค่ะโดยผู้ใช้บริการปีนี้ต่ำกว่าที่ประเมินไว้ร้อยละ10ซึ่งอาจจะมาจากการที่ประชาชนใช้รถส่วนตัวมากขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับรถรับส่งต่อนะคะมีการเตรียมรถเมล์ฟรี200คันด้วยกันค่ะวิ่งตั้งแต่สถานีขนส่งหมอชิตไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนปัญหารถแท็กซี่ไม่เพียงพอค่ะก็ได้ประสานให้เข้ามาให้บริการโดยเฉพาะในเวลา4นาฬิกาถึง5นาฬิกาที่คาดว่าจะมีผู้เดินทางกลับมาถึงจำนวนมากค่ะกันมาต่อในเรื่องของราคาน้ำมันนะครับในช่วงต้นปี2558ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็คาดการณ์นะครับว่าราคานั้นยังคงเป็นทิศทางขาลงและราคานั้นอาจจะลดต่ำสุดในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทิศทางราคาน้ำมันปีนี้นายไพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.เปิดเผยครับว่าแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกยังอยู่ในทิศทางขาลงครับโดยคาดว่าราคาน้ำมันนั้นจะต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ประมาณ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาดูกันที่ความเห็นของนายมนูสิริวัลครับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก็คาดว่าในเวลา3เดือนแรกของปีนี้ราคาน้ำมันจะมีลักษณะทรงตัวหรืออาจจะปรับลงไปอีกแต่ก็อาจจะยืดเยื้อไปจนถึงกลางปีนอกจากนั้นก็อาจจะได้เห็นราคาน้ำมันดิบลงไปอยู่ที่49ดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่ข้อมูลล่าสุดเย็นวันนี้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสนั้นลงไปอยู่ที่52ดอลลาร์69เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ลงไปอยู่ที่56ดอลลาร์42เซนต์ต่อบาร์เรลทั้งนี้ราคาน้ำมันดิบโลกนั้นมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนปีที่แล้วในราคาที่มากกว่า110ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเรามาดูแล้วครับว่าน้ำมันขณะนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับหลังจากที่ล่าสุดนั้นเพิ่งลดลงไป50สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันเสาร์ที่3มกราคมที่ผ่านมาราคาเบนซิน95ฮะอยู่ที่ 36.56 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95นั้นอยู่ที่ 29.50 บาทต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91 27.78 สตางค์ต่อลิตร E20 นะฮะอยู่ที่26บาท18สตางค์ต่อลิตรนะครับแล้วก็ดีเซลนั้นอยู่ที่26บาท39สตางค์ต่อลิตรนั่นเองครับเหล่าบรรดาแฟนๆทีมแอตเลติโกมาดริดกว่า 40,000 คนนะคะแห่ต้อนรับตอนเลสกลับบ้านอย่างอบอุ่นค่ะแอตเลติโกมาดริดทีมแชมป์เก่าศึกลาลิก้าสเปนนะคะเปิดตัวค่ะเฟอร์นันโดตอร์เรสอดีตกองหน้าทีมชาติสเปนอย่างเป็นทางการท่ามกลางเหล่าสาวกเข้าร่วมเป็นพยานการเปิดตัวกว่า 40,000 คนตอร์เรสนั้นเป็นที่รักของบรรดาแฟนๆแอตมาดริดนะคะเนื่องจากว่าในอดีตเขาเคยเป็นเยาวชนของทีมก่อนที่จะก้าวขึ้นมาแจ้งเกิดกับทีมชุดใหญ่ในปี2001ค่ะและก็ย้ายออกไปอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2007โดยการย้ายเข้ามาร่วมทีมแอตมาดริดในครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับถิ่นเดเซนเต้กาเดรอนของศูนย์หน้าวัย30ปีด้วยการยืมตัวจากทีมเอซิมิลานเป็นระยะเวลา18เดือนด้วยกันค่ะโดยเขานะคะจะสวมเสื้อเบอร์19เพื่อลงสนามป้องกันแชมป์ให้กับแอตมาดริดในช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลตอนเลสเจ้าของสายาเอลนินโยซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่าเจ้าหนูน้อยสมัยเคยเล่นให้กับแอตมาดริดเมื่อ7ปีที่แล้วลงสนามไปทั้งสิ้น224นัดยิงไป91ประตูแต่ระยะหลังนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีนะคะนับตั้งแต่เชลซีปล่อยให้เอซิมิลานยืมตัวไปตอนเลสลงสนาม10นัดหลังสุดยิงไปเพียงประตูเดียวค่ะสำหรับนัดแรกที่คาดว่าตอนเลสจะได้ลงสนามในสีเสื้อแอตมาดริดอีกครั้งน่าจะมีขึ้นในศึกโกปาเดเลเล็กแรกค่ะซึ่งแอตมาดริดนั้นจะพบกับเลโอมาดริดคู่ปรับร่วมเมืองในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
ซึ่งคุณปัสวีนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับหลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับลิเวอร์พูลนะครับผมมาต่อกันที่ข่าวดีกับวงการบันเทิงนะครับลูกสาวของแอฟทักษะออนกับหนุ่มสงกรานต์ถือเลิกครับดีผ่าคลอดไปเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานี่เลยครับเป็นโฉมหน้าของน้องปีใหม่ลูกสาวคนแรกของแอฟทักษะออนและหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์หลังแอฟได้ผ่าคลอดไปเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาครับโดยทั้งแอฟและสงกรานต์ต่างเปิดเผยความรู้สึกในการเห็นหน้าลูกในครั้งแรกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเนื่องจากทั้งคู่นั้นต่างก็ลุ้นนะครับว่าลูกนั้นจะมีเพศอะไรงานนี้ครับถือเป็นของขวัญปีใหม่ชิ้นใหญ่ของครอบครัวเตชะนรงค์แฮปปี้ครับดีใจมากได้ลูกสาวน่ารักแล้วก็ออกมาหน้าตาเหมือนเราเปรี้ยบเลยมีแต่คนทักขนาดคุณแม่มาเจอปุ๊บคำแรกที่บอกโอ้โหนึกถึงเราตอนเป็นทารกเลยเหมือนมากถือว่าเป็นมงคลคาดเลยค่ะเพราะแอฟอยากได้ลูกชายใช่ค่ะแอบดีใจอ่ะตอนแวบแรกที่คุณหมอบอกก็แวบแรกก็ดีใจก่อนเลยแต่ว่าแวบต่อมาก็อุ๊ยแล้วการจะโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะการโอเคไหมคะแต่ออกมาสำเนาขนาดนี้ก็ต้องโอเคนะแอฟสิขาดทุนอุ้มท้องมาตั้ง9เดือนมองนั่งมองหน้าคืนแรกแล้วแบบไม่มีอะไรของแอฟซากอย่างเลยมันเป็นความรู้สึกแบบหลายๆความรู้สึกปนกันเลยอะค่ะคือทั้งดีใจทั้งซึ้งทั้งปลื้มแล้วก็อารมณ์งงๆก็มีด้วยนะแบบไม่ใช่ลูกเราหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแวบแรกยิ่งโดยเฉพาะช่วงอยู่ในห้องคลอดมันจะเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอออกมาแล้วเราเริ่มให้นมเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะแบบจะเริ่มมีความรู้สึกของความเป็นแม่เยอะขึ้นมากๆค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวเตชะนรงค์กันด้วยนะคะทางการอินโดนีเซียค่ะมีการประกาศระงับปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8501ใต้ทะเลนะคะหลังจากสภาพอากาศนั้นแปรปรวนค่ะเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาเครื่องบิน Airbus A320 ของสายการบินแอร์เอเชียเที่ยวบินที่ QZ8501 ที่ประสบอุบัติเหตุตกบริเวณทะเลชวาเมื่อสัปดาห์ก่อนต้องระงับปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินลำดังกล่าวใต้น้ำเป็นการชั่วคราวหลังจากสภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนักซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากลมมรสุมประจำฤดูกาลก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาอินโดนีเซียคาดการณ์ว่าสภาพอากาศอันเลวร้ายในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินลำนี้ประสบอุบัติเหตุตกขณะที่ความคืบหน้าล่าสุดของปฏิบัติการค้นหาขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบกล่องดำซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่จะบันทึกข้อมูลการบินและบทสนทนาของนักบินและศูนย์ควบคุมการบินก่อนที่เครื่องบินจะตกซึ่งอาจจะช่วยไขปริศนาของอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นอกจากนี้จากการเก็บข้อมูลของระบบโซนาร์ของเรือลาดตระเวนที่เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการค้นหาครั้งนี้ยังพบวัตถุขนาดใหญ่5ชิ้นที่คาดว่าอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินลำดังกล่าวโดยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง18เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่อาจต้องใช้เวลาตรวจสอบโดยละเอียดต่อไปทางนี้เที่ยวบินที่ QZ8501ออกเดินทางจากสนามบินจูอันดาในเมืองสุลาบายาของอินโดนีเซียมุ่งหน้าไปยังประเทศสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่28ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดนะคะ162คนก่อนที่จะขาดการติดต่อกับศูนย์ควบคุมการบินอินโดนีเซียเพียง40นาทีหลังจากที่ออกเดินทางจากนั้นเพียง3วันค่ะเจ้าหน้าที่ก็พบชิ้นส่วนและผู้เสียชีวิตที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ำห่างจากชายฝั่งของเกาะบอร์เนียวราว90ไมล์ทะเลซึ่งบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่าอาจจะมีซากเครื่องบินจมอยู่ที่ความลึกประมาณ29เมตรค่ะกับเวลาประมาณ6นาฬิกา45นาทีแบบนี้นะครับเราจะไปติดตามสภาพบรรยากาศการจราจรนะครับกับคุณณัฐยากันเลยครับค่ะกลับพบกับนัดกันอีกครั้งนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของการจราจรกันบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าวันนี้ถือเป็นวันแรกของการทำงานของคนกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งถือว่าเต็มวันเลยสำหรับวันนี้นะคะมาคาดการณ์กันก่อนเลยค่ะว่าผู้คนเนี่ยต้องเริ่มกลับมาจากกรุงเทพหลังจากที่หยุดยาวปีใหม่ไปหลายวันก็น่าจะทำให้การจราจรหนาแน่นพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ Google Map Traffic นะคะซึ่งตรงนี้เราอยู่ที่บริเวณถนนวิภาวดีนะคะจะเห็นได้ว่าจากฝั่งขาเข้านะคะผ่านหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะคะผ่านหน้าโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะคะแล้วก็ผ่านเข้ามาที่ยังในส่วนของบริเวณถนนที่เราเห็นนะคะก็จะเห็นได้ว่าการจราจรเนี่ยที่เห็นนะคะในส่วนของฝั่งสีเขียวนะคะก็จะสามารถใช้ความเร็วได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเห็นว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้เช่นเดียวกันนะคะบริเวณถนนวิภาวดีค่ะ
ส่วนบริเวณทางยกระดับอุตราพิมุขนะคะก็เห็นว่าสามารถที่จะใช้ความเร็วได้ดีเช่นเดียวกันนะคะและหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับทางอีกหนึ่งท่านนะคะที่เราจะได้เห็นสภาพการจราจรในเช้าวันนี้นะคะกับร้อยตำรวจตรีสุดาวดีสุประดิษฐ์ณอยุธยาค่ะจากกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐยาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุดาวดีค่ะสำหรับเช้าปีใหม่วันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันแรกของการจราจรเลยค่ะมีในส่วนของแยกไหนบ้างคะที่คุณผู้ชมจะต้องระวังเป็นพิเศษหรือว่าต้องหลีกหนีเป็นพิเศษค่ะค่ะสำหรับในเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันแรกของการทำงานนะคะแถวขนส่งจตุจักรในจุดนี้ก็ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครค่ะช่วงนี้ถนนกำแพงเพชร2ที่จะผ่านเข้าขนส่งหมอชิตจุดนี้จะรถเยอะหน่อยนะคะด้านหน้าก็มีประชาชนตกค้างอยู่ประมาณ 1,000 คนด้านหลังก็500คนค่ะในจุดนี้ยังคงต้องการรถนั่งสาธารณะเข้าไปรับผู้โดยสารนะคะส่วนที่ถนนวิภาวดีรอบนอกจุดนี้จะรถเยอะนะคะแล้วก็มีหมอกลงด้วยค่ะทัศนวิสัยในการมองก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะไฟใหญ่หน้ารถเปิดไว้ก่อนเลยค่ะช่วงนี้จากแยกอนุสรณ์สถานที่จะผ่านเข้ามาทางแยกหลักสี่บางเขนลาดพร้าวจุดนี้เต็มตลอดนะคะโดยเฉพาะบนยกระดับอุตราพิมุขช่วงนี้ฝั่งขาเข้าก็รถเยอะค่ะก็เลื่อนไหลได้เรื่อยๆนะคะการจราจรในส่วนของถนนอโศกมนตรีด้านขาเข้าค่ะช่วงนี้จากแยกพระรามเก้าเข้าไปทางอโศกเพชรบุรีต่อเนื่องกลางซอยอโศกก่อท้ายเต็มที่แยกพระรามเก้านะคะเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานค่ะถนนกรุงธนบุรีที่จะผ่านขึ้นสะพานสมเด็จพระปากสินเข้าถนนสาทรเหนือจุดนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่สะพานลอยคนข้ามที่3นะคะยังไงแล้วท่านที่ไม่ได้ส่งบุตรหลานก็อาจจะแบ่งใช้สะพานพระราม3สะพานกรุงเทพค่ะช่วงนี้ลงมาฝั่งพระนครยังเคลื่อนตัวได้นะคะสะพานพระราม8ก็รถมากค่ะช่วงนี้ท้ายแถวชะลอตัวอยู่ที่โค้งวัดอมรคิรีนะคะบรมราชชนนีด้านขาเข้าผ่านขนส่งใต้ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะรถจะชะลอตัวแต่ว่ารอบในที่จะผ่านตรงขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าจุดนี้ก็รถเยอะค่ะถนนกรุงธนบุรีที่จะผ่านขึ้นสะพานกรุงธนท้ายแถวอยู่ที่จุดกลับรถตั้งหัวเสงค่ะสะพานพระราม7ไปวงสว่างประชานุกูลรัชวิภาท้ายอยู่ที่เชิงทางขึ้นสะพานลอยวงสว่างค่ะค่ะค่ะแสดงว่าในช่วงตลอดทั้งวันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงในส่วนของบริเวณที่เป็นขนส่งต่างๆถูกไหมคะถูกต้องค่ะแต่ว่าตรวจสอบทางด้านของขนส่งเอกมัยหรือว่าสถานีรถไฟนะคะหัวลำโพงจุดยังเคลื่อนตัวได้ก็เป็นทางด้านของขนส่งจตุจักรหรือว่าขนส่งหมอชิตเท่านั้นที่ควรที่จะหลีกเลี่ยงค่ะค่ะแสดงว่าวันนี้นะคะการจราจรค่อนข้างที่จะคับข้างในส่วนของตรงที่เป็นจุดขนส่งต่างๆนะคะอย่างไรขอบคุณคุณสุดาวดีมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะกลับไปที่คุณเอกวรัญญูและคุณพัชวีกันต่อเลยค่ะค่ะขอบคุณคุณณัฐยาค่ะกับช่วงนี้เราพักกันอีกคู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามนะครับกับช่วง Trending Now ช่วงที่เราจะมาอัปเดตนะครับทั้งโลกออนไลน์และก็รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีครับพบกับไออาเซียนรายการที่จะทำให้คุณโครงการรณรงค์ไม่ให้เหล้าเป็นของขวัญปีใหม่จากสสส.อรุณสวัสดิ์ค่ะสู้ชิงจิตสุภาชินค่ะสวัสดีคุณพัศวีคุณเอกวรัญญูแล้วก็คุณณัฐยานะคะสู้ชิงเสียดายที่ไม่ได้ไปอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันแรกของข่าวเช้า Voice News รูปแบบใหม่ในช่วงต้อนรับปีใหม่2558แต่หวังว่าทริปของการเดินทางสู่งานมหกรรมแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อผู้บริโภคที่ลาสเวกัสมรัฐเนวาดาของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้จะมีเทรนด์และก็ข่าวนวัตกรรมแห่งอนาคตมาฝากคุณผู้ชมอย่างจุใจค่ะสู้ชิงกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะคะจึง
งขอบันทึกเทปนี้ผ่านทาง Google Plus Hangout on Air แล้วก็จะมาพบกับคุณผู้ชมในช่วง Trending Now เช้านี้ค่ะซึ่งช่วงแรกนะคะจะขอพูดถึงงาน CES กันก่อนว่าคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญต่อทิศทางโลกเทคโนโลยีในแต่ละปีอย่างไรบ้างค่ะงาน CES ที่ซูชิงกำลังจะเดินทางไปเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะมีชื่อเต็มๆว่าConsumer Electronics Show ค่ะเป็นงานจัดแสดงเทคโนโลยีที่เป็นงานในแต่ละปีนะคะแล้วก็จัดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมาเลยค่ะงาน CES นะคะทุกๆปีก็มักจะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสแล้วก็จะมีความยาวอยู่ประมาณที่4วันนะคะระยะเวลาของการจัดงานก็จะตกไปอยู่ในช่วงของต้นเดือนมกราคมแบบนี้ค่ะความสำคัญของงาน CES ก็คือจะเป็นงานที่รวบรวมเอาคนที่เป็นความให้ความสนใจในวงการเทคโนโลยีทั้งค่ายเทคโนโลยีใหญ่ๆนะคะทั้งนี้ตั้งแต่ค่ายใหญ่ไปจนถึงค่ายเล็กๆที่มีนวัตกรรมใหม่ๆมาโชว์มากมายนะคะแล้วก็มีผู้คนที่สนใจในเทคโนโลยีเดินทางมาร่วมกันแล้วก็มาดูนวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นตัวกำหนดเทรนด์ของวงการเทคโนโลยีตลอดทั้งปีเลยค่ะจากเมื่อปีที่แล้วนะคะในงาน CES 2014เนี่ยก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามเพราะว่ามีผู้ที่เข้ามาร่วมอยู่ในงานทั้งหมดมากกว่า 160,000 คนโดยที่มีคนมาจัดแสดงงานมากกว่า 52,000 คนนะคะแล้วก็มีสื่อมวลชนทั่วโลกรวมกันแล้วมากกว่า 6,500 คนด้วยค่ะซึ่งของงานในปีนี้นะคะซูชิงก็จะเป็นหนึ่งในสื่อมวลชนที่เดินทางไปรายงานเกี่ยวกับงาน CES ในปีนี้ด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่างาน CES 2015ที่ใช้#ว่า CES 2015นี้นะคะมีผู้คนที่พูดถึงแล้วก็คาดหวังอะไรจากงานในครั้งนี้บ้างค่ะมาดูทวิตแรกกันก่อนนะคะซึ่งเป็นทวิตที่ติด#ของ CES 2015เอาไว้แล้วนะคะก็คือเป็นทวิตของคุณทิมมัวร์นะคะบอกว่า CEO ของ T-Mobile ได้คาดการเอาไว้ค่ะว่า Apple Watch ซึ่งก็คือนาฬิกาอัจฉริยะจากค่าย Apple นะคะจะทำให้แกดเจ็ตประเภทสวมใส่ได้กลายเป็นแกดเจ็ตกระแสหลักไปเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูการใช้แฮชแท็กนี้นะคะจากคุณเกลนเนลสันนะคะซึ่งได้พูดถึง BMW ค่ะที่ในงาน CES 2015 BMW ก็จะนำเอาเทคโนโลยีเซนเซอร์ที่นับว่าเป็นนวัตกรรมของเทคโนโลยีประเภทเซนเซอร์มาเดมโมให้ดูนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากค่ะซูชิงคิดว่าที่คุณเกลนพูดถึงนะคะน่าจะหมายถึงเทคโนโลยีของเซนเซอร์โดยการที่ทำให้รถยนต์ BMW i3 เนี่ยสามารถที่จะขับตัวเองไปจอดได้ด้วยการใช้เลเซอร์สแกนเนอร์ควบคู่ไปกับแปลนดิจิตอลของอาคารนะคะความพิเศษของมันก็คือว่าทำให้ผู้ที่ขับขี่รถยนต์สามารถที่จะออกจากรถได้ก่อนเมื่อไปถึงจุดหมายปลายทางนะคะจากนั้นก็ให้รถยนต์เนี่ยขับตัวเองไปจอดได้และเมื่อรถยนต์ขับตัวเองไปจอดได้เสร็จแล้วก็จะล็อกตัวเองได้เสร็จสรรพรวมไปถึงพอเสร็จธุระแล้วก็สามารถขับกลับมารับคนขับรถได้ค่ะก็เป็นการประหยัดเวลาในการที่ไม่ต้องไปวนหาที่จอดเองนะคะมาดูอันต่อไปค่ะอันนี้นะคะมาจาก Gizmo Zone ค่ะ Gizmo Zone ได้พูดถึง LG นะคะที่จะมีการเปิดตัวหน้าจอใหม่แบบ 21:9 แล้วก็มีการเดโมให้ดูนะคะด้วยการเล่นเกม Battlefield 4แล้วก็ World of Warcraft ค่ะก็จะเห็นว่ากราฟิกสวยงามน่าประทับใจมากเลยนะคะต่อไปจะเป็นทวิตมาจาก Tweetcow นะคะ Tweetcow พูดถึง LG US ค่ะแล้วก็บอกว่าในงาน CES ในครั้งนี้นะคะ LG ก็จะขนเอาเทคโนโลยีโทรทัศน์ความละเอียดแบบ 4K นะคะมาร่วมโชว์เคสในงานในครั้งนี้มากมายหลายรุ่นเลยค่ะต่อไปเรามาดู CNET นะคะจะเห็นว่า CNET ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆของ Samsung ค่ะแล้วก็สิ่งที่ CNET พูดถึงเนี่ย CNET เลือกที่จะพูดถึง Samsung Active Book 9นะคะซึ่งก็เป็น Ultrabook ที่จะได้รับการอัปเดตในงาน CES ในครั้งนี้ด้วยการใช้ Intel Core M Processor ค่ะซึ่งก็ทำให้ Ultrabook รุ่นใหม่ที่เป็นได้รับการอัปเดตใหม่ของ Samsung รุ่นนี้นะคะบางแล้วก็เบายิ่งกว่าเดิมค่ะด้วยความหนาที่เพียงแค่ 0.46 นิ้วเท่านั้นค่ะแล้วก็มาถัดมาดูที่ทวิตนะคะของ Admel Corporation นะคะอันนี้พูดถึงค่ายเทคโนโลยีค่ายผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชื่อดังจากจีนนะคะที่สามารถถีบตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับที่3ของการเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะซึ่งก็คือเสี่ยวหมี่นั่นเองค่ะเสี่ยวหมี่ก็เตรียมที่จะเปิดตัวโทรศัพท์ที่มีชื่อว่าเสี่ยวหมี่อาร์คนะคะซึ่งก็จะเป็นโทรศัพท์ที่จะมีลูกเล่นมีกิมมิคของการเป็นโทรศัพท์เครื่องแรกของโลกที่มีหน้าจอแบบโค้งได้ทั้ง2ด้านถ้าหากคุณผู้ชมจำได้นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ย Samsung เคยเปิดตัว Galaxy Note Edge ไปแล้วแต่ว่า Galaxy Note Edge เนี่ยสามารถที่จะมีขอบหน้าจอเทลาดลงมาแค่ข้างเดียวซึ่ง Xiaomi ก็เกทับค่ะด้วยการบอกว่าโท
ทรศัพท์ในรุ่นนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะโค้งทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้ต้องไปรอดูในงานนะคะว่าการใช้งานจริงของโทรศัพท์ที่สามารถโค้งได้ทั้งสองด้านแบบนี้จะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างนะคะต่อไปมาดูของ Acrobotic นะคะมีการพูดถึงเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น dress แบบกะโหลกเป็น dress แบบกระดูกเป็นโครงกระดูกนะคะซึ่งทำมาจากบอร์ด Intel Edison ค่ะซึ่งก็เตรียมที่จะนำมาเดโมในงาน CES ในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ดูมีความเป็นหุ่นยนต์สูงมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องแวะไปดูหน่อยนะคะว่าสิ่งที่เขาเตรียมจะมาโชว์เคสเนี่ยใช้เป็นยังไงบ้างแล้วก็มีไว้ทำอะไรนะคะแล้วปิดท้ายกันที่ทวิตของ The Verge ค่ะ The Verge นะคะได้มีการพูดถึงการกลับมาของ Godot ที่เตรียมตัวที่จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในงาน CES ในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่า Godot เนี่ยก็มีเป็นชื่อที่หายไปจากความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันของคนไปนานพอสมควรนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะ Godot เตรียมพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้งด้วยการที่จะเปิดตัวโทรศัพท์ระบบ Android ที่แน่นอนว่าจะต้องมีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการถ่ายภาพค่ะจะเป็นยังไงเราก็จะได้รู้กันในงาน CES ในครั้งนี้นะคะสำหรับซู่ชิงนะคะคิดว่าอะไรจะเป็นพระเอกของงาน CES ในปีนี้นะคะจริงๆแล้วทาง CEA หรือว่าผู้จัดงาน CES เนี่ยเขาได้บอกไปแล้วนะคะว่าในงาน CES ในครั้งนี้จะถือว่าเป็นมีการโชว์เคสเทคโนโลยีภายใต้คอนเซ็ปต์ที่มีชื่อเรียกว่า IoT หรือว่า Internet of Things อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดค่ะ IoT หรือว่า Internet of Things นี้นะคะก็คือการที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมดนะคะลองคิดภาพว่าก็จะเหมือนกับภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์ในแนวไซไฟต่างๆที่เราได้เห็นกันมาทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นความจริงมากขึ้นในช่วงปีนี้ค่ะมีอะไรบ้างที่เป็นอุปกรณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราที่จะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะคะก็อย่างเช่นรถยนต์ระบบความปลอดภัยในบ้านนะคะไปจนถึงอุปกรณ์ต่างๆในห้องครัวที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่นี้ไปนะคะเราจะสามารถใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราในการที่จะควบคุมอุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นได้ให้มาทำงานอำนวยความสะดวกกับชีวิตเราให้ได้มากขึ้นค่ะซูชิงก็จะคอยจับตาดูนะคะว่าเทรนด์ของ Internet of Things ในงาน CES ในครั้งนี้นั้นจะมีแบรนด์ไหนที่เปิดตัวเทคโนโลยีแบบนี้บ้างแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงบ้างค่ะพรีวิวงาน CES 2015พอหอมปากหอมคอในช่วงนี้ก่อนนะคะพบกับซูชิงและ Trending Now ได้ใหม่ใน Voice News 7 นาฬิกาค่ะช่วงนี้กลับไปที่สตูดิโอของ Voice TV กันก่อนค่ะกับขอบคุณคุณสู้ชิงนะครับแล้วก็ในอยู่ในช่วงของ Trending Now นั่นเองครับค่ะเดี๋ยวสักครู่ก็กลับมาพบกับคุณสู้ชิงกันอีกครั้งนะคะแต่ว่าหลังจากนี้ต่อไปนะคะเราจะมีช่วงที่เรียกว่า on budget ค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนั้นได้วางแผนการเงินให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าวันนี้เป็นเรื่องของการออมเงินไปติดตามได้ในช่วง on budget ค่ะในช่วงต้นปีแบบนี้นะคะเรื่องของการวางแผนการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการออมนะคะต้องออมมากออมน้อยออมเมื่อไหร่ออมอย่างไรค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินนะคะคุณธีรัตน์รัตนเสวีหรือว่าพี่เก๋นั่นเองสวัสดีค่ะพี่เก๋ครับสวัสดีครับเรื่องของการออมหลายคนบอกว่าออมเมื่อไหร่ก็ได้ออมจนแบบมีรายได้มากหน่อยถึงจะเหลือในการออมการออมจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะการออมเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องแบ่งเงินออมไว้เพราะว่า1ออมไว้เพื่อชีวิตไม่ขัดสนเราต้องยอมรับนะครับว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุต้องรักษาพยาบาลหรือว่าต้องมีเรื่องที่ต้องใช้เงินด่วนเงินออมตรงนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีเอาไว้ขณะเดียวกันเราต้องมองว่าวงจรชีวิตเปลี่ยนมากขึ้นเราเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นอาจจะพึ่งพาคุณพ่อคุณแม่ได้ไม่เหมือนก่อนอีกต่อไปดังนั้นเราต้องพึ่งพาตนเองมากขึ้นและที่สำคัญเทคโนโลยีการแพทย์มันไปไกลอ่ะแต่ว่าถ้าเราทำงานถึงอายุ60แล้วอายุถึง80 90 30ปีที่เหลือหลังเกษียณไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาดังนั้นจึงต้องเริ่มออมตั้งแต่เยาว์วัยเพราะว่าถ้าไม่เริ่มออมตั้งแต่เยาว์วัยแล้วเนี่ยกว่าจะได้มีเงินก้อนในช่วงปลายชีวิตนั้นเรียกว่าเหนื่อยเหลือเกินกว่าจะมีเงินตรงนั้นในบางคนบอกว่าเศรษฐกิจแบบนี้รายจ่ายก็มากของข้าวแพงมันไม่เหลือออมเลยล่ะค่ะทำยังไงคะคือคนไม่จะบอกว่าไม่เหลือออมอาจจะมาจากที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยใช้เงินอะไรไปบ้าง
ดังนั้นวิธีการที่สำคัญที่สุดนะครับของการที่เราจะรู้ว่าเราจะมีเงินออมหรือไม่เราใช้จ่ายไปกับอะไรสิ่งสำคัญแล้วก็เบสิกสุดก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็แค่จดแหละว่าวันนี้จ่ายอะไรไปวันนี้ได้เงินอะไรมาเราก็จะรู้ว่าเอ้ยเราใช้เงินไปกับอะไรเราใช้เงินไปกับการซื้อเสื้อผ้าเดือนนึงเท่านี้เราใช้เงินกับการกินเดือนเท่านี้แล้วก็ดูสิว่าอันไหนตัดได้บ้างทำสักเดือน2เดือนเราก็จะเห็นแล้วว่าอันไหนเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเราก็สามารถที่จะลดได้นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าเรารู้จักตัวเองก่อนว่าเรามีรายรับเท่าไหร่และเรามีรายจ่ายเท่าไหร่มีสูตรง่ายๆของการออมคือผมจะพูดว่าถ้าจะออมเนี่ยก็คือต้องเอารายได้ทั้งหมดมาทั้งหมดที่มาใช่ไหมครับแล้วต้องหักเป็นเงินออมก่อนที่เหลือเป็นรายจ่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะเป็นรายได้ลบรายจ่ายเท่ากับเงินออมซึ่งติดลบทันทีนี่ไงกำลังจะบอกว่ามันไม่เหลือออมเนี่ยก็อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยใช้จ่ายอะไรไปบ้างแล้วไปตัดลดค่าใช้จ่ายลงจะได้รู้ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ในการมาใช้ออมค่ะครับพี่เก๋บอกมีเทคนิคง่ายๆด้วยว่าแบบว่าออมแล้วแบบพอสุดท้ายผลตอบแทนเนี่ยมันมากจนบางทีเราไม่คาดคิดด้วยนะครับก็มันเป็นพลังของการออมอย่างที่บอกนะครับว่าออมก่อนเนี่ยรวยกว่าแน่นอนคือหลายคนบอกว่าอุ๊ยกว่าจะออมเนี่ยออมเมื่อเงินเดือนสูงเพิ่งจบมาเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 โอ้ออมก็ไม่ไหวมีตัวเลขหนึ่งน่าสนใจมากว่าถ้าเริ่มออมเงินเดือนละ 2,000 บาทด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก 2% ต่อปีคือฝากไว้เลยนะครับโดยไม่ถอนออกมาตั้งแต่อายุ20จนถึงอายุ60คุณจะได้เงินรวมกันเป็นก้อนเนี่ยกว่า 1,460,000 บาทมันเป็นเงินก้อนใหญ่มากอ่ะแต่ถ้านะครับไปเริ่มออมด้วยเงินจำนวนเท่ากันเมื่ออายุ30นะครับหาไปอีก10ปีไปเริ่มเดือนละ 2,000 ฝากได้ดอกเบี้ยเดือนละ 2% ปีละ 2% เนี่ยไปจนถึงอายุ60เท่ากันจะได้เพียงแค่ 980,000 ห่างกันเยอะมากเลยนะห่างกันเกือบ 500,000 บาทคิดดูแล้วกันว่าช่วงระยะเวลายิ่งออมก่อนยิ่งรวยกว่าอย่างแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยบอกว่ารายจ่ายอย่างที่บอกอะพี่เก๋มันเยอะจริงๆอะเราเจ็ด 2,000 นี่เดือนหนึ่งมันบางคนอาจจะเงินเดือนไม่ถึงหมื่นนะคะพี่เก๋จะต้องแบบว่าเขียนหรือว่ามีเทคนิคแรงจูงใจไงบ้างไหมคะก็เป็นอย่างที่บอกว่ามีวิธีการหนึ่งคือเราใช้เงินไปเท่าไหร่ค่ะเราเก็บเงิน 10% ของที่เราใช้ใส่กระปุกเอาไว้ใช่ไหมเราซื้อของ1,000วันนี้ซื้อของ1,000เอา100 บาทจะใส่กระปุกไว้เลยมันก็เป็นการสร้างนิสัยของเราที่ทำให้เรานั้นมีเงินเก็บไม่งั้นเราก็จะใช้เงินในกระเป๋าแล้วหมดไปในแต่ละวันค่ะแล้วเราควรจะมีเงินออมเท่าไหร่คะเนี่ยการมีเงินออมเท่าไหร่ง่ายสุดเราดูเลยว่าในแต่ละเดือนเราใช้เงินเท่าไหร่อย่างเช่นในแต่ละเดือนเรามีค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านค่าจิปาถะเท่าไหร่คูณ6ไปเลยเราต้องเก็บเงินออมแค่เงินออมให้ได้อย่างน้อย6เดือนเราจะมีเงินออมอย่างน้อย6เดือนเอาไว้ก่อนอยู่ในตัวนะครับแล้วที่เหลือจากตรงนี้ค่อยไปลงทุนออมตัวนี้คือเก็บเอาไว้ในลักษณะที่สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงทีเพื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อตกงานขึ้นมาหรือว่าลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีงานทำเราจะอยู่ได้อีกกี่เดือนเงินออมตัวนี้จึงมีความสำคัญดังนั้นตัวเลขเฉลี่ยของการที่ต้องมีเงินออมคือต้องมีเงินออมไว้อย่างน้อย6เดือนของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของเราแต่ละเดือนดังนั้นที่จริงแล้ววันนี้มันไม่ได้ต้องมาพูดว่าถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เราจะต้องออมมันออมได้เลยในทันทีถูกต้องค่ะแน่นอนนะคะเรื่องของการออมนั้นเป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าเรื่องของการเริ่มทำงานเนี่ยจะต้องออมอย่างไรออมแบบไหนอย่างไรเนี่ยเรามาพูดคุยกันแต่ว่าวันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากค่ะขอบคุณครับค่ะก็คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในช่วง On Budget นะคะมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะคุณจะได้วางแผนทางการเงินที่ใช้ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุดค่ะนะครับเราไปพักกันอีกครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาติดตามนะครับกับข่าวต่างประเทศนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมหานครนิวยอร์กนั้นเขาได้ร่วมกันทำพิธีศพนะครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้ถูกยิงเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ครับกันแล้วครับเรามาดูกันนะครับวันเรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ Voice News นะครับ 7:00 นแบบนี้นะฮะเรามาดูกันแล้วฮะว่าวันนี้นั้นเราจะต่อไปนี้ฮะเราจะเล่นในประเด็นอะไรนะครับแน่นอนแล้วฮะเรื่องหนึ่งเลยที่เราพูดกันมาก่อนนั้นนี้ก็เป็นเรื่องของพลังงานนะครับซึ่งเราคาดการณ์กันนะครับว่าราคาน้ํามันนั้นยังคงไปทิศทางขาลงนะครับขณะเดียวกันราคาก็อาจจะลดลงต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานคาดการณ์ราคาน้ํามันยังเป็นทิศทางขาลงและราคาอาจลดต่ำสุดกุมภาพันธ์นี้
ทิศทางพูดและราคาทองคำในช่วงต้นปีน่าจะยังคงเป็นขาลงผู้ค้าทองก็คาดว่าราคาทองปีนี้จะต่ำสุดโดยราคา 17,000 บาทต่อบาททองคำปีศาจแดงแมนยูประเดิม FA Cup อังกฤษแบบหืดจับชนะเยลวิลทาวน์ 2-0 เมื่อคืนนี้ตำรวจมหานครนิวยอร์กรวมตัวจัดพิธีศพให้กับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารเมื่อเดือนก่อนท่ามกลางกระแสไม่พอใจนายกเทศมนตรีประเด็นที่พูดมาเมื่อสักครู่นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดประเด็นหนึ่งเลยคือตำรวจนิวยอร์กครับที่รวมตัวจัดพิธีศพให้กับหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกสังหารเมื่อเดือนก่อนนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจกลุ่มหนึ่งแสดงความไม่พอใจและก็ต่อต้านนายกเทศมนตรีด้วยประเด็นนี้ครับกลายมาเป็นประเด็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งหน้าเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจในมหานครนิวยอร์กรวมตัวกันณสถานที่จัดพิธีศพของเจ้าหน้าที่หลิวหวนเจี้ยนวัย32ปีหนึ่งในตำรวจที่ถูกสังหารโดยชาวผิวดำที่โกรธแค้นกรมตำรวจขณะออกปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาโดยตำรวจนายหนึ่งที่ถูกสังหารพร้อมกันคือเจ้าหน้าที่ราฟาเอลรามอสวัย40ปีทางนี้มีการเปิดเผยครับระหว่างพิธีการดังกล่าวเจ้าหน้าที่หลิวเลือกที่จะมาเป็นตำรวจหลังจากเกิดวินาศกรรมวันที่11กันยายนปี2544ตลอดจนเป็นตำรวจอเมริกันเชื้อสายจีนนายแรกที่ได้รับการจัดพิธีศพในมหานครนิวยอร์กนับตั้งแต่นั้นรวมถึงได้มีการจัดพิธีทางศาสนาพุทธแบบเป็นส่วนตัวกับครอบครัวของนายหลิวอีกด้วยการจัดพิธีศพในครั้งนี้ครับทำให้เกิดการเพ่งเล็งว่าอาจเกิดความวุ่นวายจากการประท้วงของเจ้าหน้าที่ตำรวจนับร้อยที่ไม่พอใจในบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์กเหมือนอย่างในพิธีของเจ้าหน้าที่รามอสที่จัดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนอย่างไรก็ตามครับพิธีทั้งหมดนั้นดำเนินไปอย่างสงบเรียบร้อยมีเพียงตำรวจจำนวนหนึ่งที่แสดงอาการต่อต้านนายเดอร์บลาซิโอเท่านั้นการแสดงอาการต่อต้านนายเดอร์บลาซิโอนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการหันหลังในระหว่างที่นายกเทศมนตรีมหานครนิวยอร์กรายนี้พูดไว้อาลัยให้กับนายหลิวนั่นเองครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม Perspective ค่ะวันนี้พบกับคุณเปิ้มค่ะเข้าสู่ช่วง Perspective นะครับช่วงนี้เรามาพบกับคุณปลื้มนะครับหรือหม่อมหลวงณัฐกรเทพกุลครับซึ่งวันนี้นั้นจะหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวมาพูดคุยกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณปลื้มครับสวัสดีครับก็เจอทุกวันนะฮะสบายๆวันนี้เรื่องจำนำข้าวนิดนึงวันนี้ผมมีตัวเลขมาให้ดูเพราะว่าผมคุยกับชาวนาผมคุยกับฐานเสียงพรรคเพื่อไทยเจอกับคนเสื้อแดงเขาก็บอกกับผมเยอะว่าเฮ้ยนโยบายจำนำข้าวเนี่ยมันดีกว่านโยบายข้าวของรัฐบาลชุดนี้เยอะผมก็พยายามจะบอกเขาว่าจริงๆแล้วนโยบายจำนำข้าวเนี่ยไม่ว่าคุณจะชอบพรรคเพื่อไทยมากขนาดไหนเนี่ยในที่สุดแล้วนโยบายนี้เนี่ยกลับมายากเพราะว่าการสูญเสียเนี่ยหรือความเสียหายมันเยอะมากแล้วมันเป็นความเสียหายที่ถ้าคุณดูภาพหลังจอเนี่ยนะฮะคุณจะเห็นนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมนี่ผมขอให้ทีมงานเนี่ยหาภาพสต็อกข้าวให้เห็นเลยว่าที่ผ่านมาปัญหาก็คือว่าเวลาคุณจำนำทุกเมล็ดเนี่ย คุณซื้อมาทั้งหมดเนี่ยแล้วภาครัฐเก็บไว้เนี่ยแล้วภาครัฐขายออกไปไม่ได้เนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งที่ชาวนาปลูกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่มีราคาสูงนะฮะแล้วชาวนาได้เงินไปแล้วเป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นสิ่งที่กลายเป็นขยะเพราะว่าในทุกวันนี้เวลาผมเอาภาพมาให้ดูเนี่ยสต็อกที่มีอยู่เนี่ยมันเยอะขนาดนี้จริงๆมันสูงเท่าตึกนะฮะมันสูงเท่าตึกคราวนี้ในโกดังเบอร์นี้เป็นโกดังที่ใหญ่มากนะฮะมันเลยตั้งขึ้นมาแล้วมันยังไม่ถึงเพดานให้คุณลองนับดูเนี่ยแค่ดูในภาพแล้วคุณนับเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่านี่คือเวสหรือขยะที่เหลือจากโครงการนี้ไม่แต่ว่าในมุมมองกลับกันเนี่ยนะฮะในรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเองเขาไม่ได้มองว่านี่คือเวสหรือไม่ได้มองว่านี่คือขยะ คือมันอยู่ที่การบริหารจัดการถูกต้องฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่ามันไม่มีเทวดาที่ไหนที่จะบริหารจัดการแล้วขายข้าวทั้งหมดนี้ออกไปได้คราวนี้ผมจะให้ดูตัวเลขนึงผมมีกราฟิกมาให้ดูว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าไปดูสต็อกทั้งหมดเนี่ยนะครับ18ล้านตันเนี่ยนะฮะ18ล้านตันเนี่ยคราวนี้เป็นตัวเลขของทางการที่ขายได้จริงๆนะก็คือข้าวที่มีคุณภาพใช่ไหมฮะข้าวที่มีคุณภาพเนี่ยถ้าไปดูข้าวคงเหลือในคลังกลางของอคสและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรรวมทั้งหมดเนี่ย 17.963 ล้านตัน18ล้านตันเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยที่เป็นข้าวที่ผ่านมาตรฐานจริงๆเนี่ยผ่านมาตรฐานที่ขายได้นะฮะ
12.2% ก็คือประมาณ 2.19 ล้านตันพูดง่ายๆคือว่าเรากำลังมี 14.4 ล้านตันหรือมัน 80% ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่คุณเอกวรัญญูพูดมาเนี่ยโดยคอนเซปต์ใช่ถ้าเกิดซื้อเข้ามาจำนำเข้ามาแล้วขายแล้วขายได้โครงการนี้จะไม่เป็นโครงการที่ล้มเหลวคราวนี้คุณจะได้ยินจากคนที่บอกว่านี่เป็นโครงการที่ดีว่าในที่สุดเนี่ยความผิดพลาดมันอยู่ที่การบริหารไอ้นั่นเป็นเพราะว่าโครงการนี้โดยหลักการเนี่ยมันบริหารยากมากนะฮะเขาก็เลยแนะนำคนอยู่ตลอดว่าไม่ควรจะทำคราวนี้ให้ดูนิดนึงมีกราฟิกหน้าถัดไปข้าวเสียเนี่ยมีอยู่กี่ตันนะฮะข้าวเสีย 0.694 ล้านตันนะครับ 3.86% นะครับจะเป็นหน้าถัดไปนะครับแล้วก็จะมีข้าวที่ผิดชนิดนะข้าวผิดชนิด 0.068 ล้านตันนะครับ 0.38% แล้วก็มีข้าวที่ไม่สามารถตรวจสอบได้นะฮะประมาณ 0.599 ล้านตันก็คือ 3.34% คืออย่างงี้ฮะผมคิดว่าประเด็นเวลาผมวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางด้านสินค้าเกษตรในรายการนี้เนี่ยผมพยายามจะให้ทุกคนเนี่ยถอดหมวกการเมืองออกไปครับถอดหมวกการเมืองออกไปไม่ว่าคุณจะเป็นประชาธิปัตย์เพื่อไทยเหลืองแดงสีอะไรเนี่ยประเด็นคืออย่างงี้ประเด็นคือว่ารัฐบาลมีศักยภาพในการทำโครงการอะไรบ้างและรัฐบาลมีศักยภาพในการที่จะยกราคาสินค้าเกษตรขนาดไหนในกรณีของข้าวเนี่ยการที่จะซื้อเข้ามาในสต็อกเก็บไว้ทั้งหมดเนี่ยนะสต็อกแบบที่คุณเห็นอยู่ในภาพเมื่อกี้นี้เนี่ยซื้อเก็บมาไว้ทั้งหมดเนี่ยมันเวิร์กมันทำได้ถ้าเกิดรัฐบาลมีความสามารถในการเอาสต็อกนั้นเนี่ย17ล้านตันเนี่ยที่มีเนี่ยทำแบบที่โอเปกทำกับน้ำมันใช่ก็คือเอาไปคอร์เนอร์ตลาดโลกก็คือบอกตลาดโลกว่าเฮ้ยสต็อกที่มีอยู่ในโกดังเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วเราจะไม่ปล่อยให้มีข้าวในตลาดน้อยนะก็ให้สป라이น้อยให้มีดีแมนสูงแล้วราคาข้าวมันจะสูงแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เหมือนน้ำมันดิบไงฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้าวที่เก็บมาในสต็อกปรากฏว่ามันก็เริ่มเน่ามันมีอายุการใช้งานมันมีอายุการใช้งานคือประเด็นคือว่าคุณจะบริหารข้าวเหมือนคุณบริหารน้ำมันดิบไม่ได้นะมันต่างกันมันต่างกันเยอะผลิตภัณฑ์มันต่างกันแล้วแม้กระทั่งยางพาราก็ต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ผมเอาตัวเลขมาให้ดูเนี่ยผมพยายามจะบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมเจอกับฝ่ายนู้นฝ่ายนี้เขาก็บอกว่าพอถึงเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ก็ต้องมานั่งให้กับชาวนาเหมือนเดิมแบบที่เคยให้เนี่ยโดยหลักการแล้วไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดคุณให้เหมือนเดิมคุณก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมครับเพราะไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่สามารถบริหารสต็อกข้าวระบายออกมาได้จริงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำเสนอประเด็นแค่นี้แหละชัดๆแต่ว่าถ้ามีมุมมองที่แตกต่างผมคิดว่าก็โอเคตราบใดที่คุณหาวิธีการในการบริหารสต็อกข้าวเยอะขนาดนี้ได้นะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะทราบแล้วว่ามันนอกเหนือจากนั้นวิธีการอื่นๆอะไรบ้างแต่ว่าเราก็ต้องไปดูต่างประเทศใช่ใช่มันมีปัญหาตามมาทั้งนั้นนะครับก็แค่นี้แล้วกันวันนี้แต่ว่าปัญหามันมีสำหรับทุกนโยบายแต่ว่าปัญหานี้คือมันเหลือเยอะมากแล้วคุณขายไม่ออกครับนะครับขอบคุณคุณหม่อมคุณปลื้มนะฮะหม่อมรัฐกรเทพคุณครับขอบคุณครับเอาละครับเรามาดูกันที่ทิศทางข่าวประจำวันนี้นะครับว่าต้องติดตามเรื่องอะไรกันบ้างครับต้องติดตามนะครับกับการประชุมนะครับอนุกรรมธิการยกร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญประชุมนัดแรกของปี2558ครับโดยจะพิจารณาทิศทางการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็คาดว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นจะเริ่มลงละเอียดในรายมาตราภายในวันที่12มกราคมนี้ครับเอาละครับเราไปดูนะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในรายการเวกอัพของเราครับรายการเวกอัพฮะตอนนี้นะฮะอาจารย์นั่งอ่านหนังสือพิมพ์แล้วฮะรอความพร้อมนะครับเอาละครับเราไปดูนะฮะคุณพัชยาครับไอ้คุณพัศวีฮะขออภัยค่ะค่ะยังเช้าอยู่นะคะวันนี้ขอบคุณคุณเอกวรัญญูค่ะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Wake Up Thailand วันนี้กลับมาแล้วนะคะเติมอาหารสมองให้กับคุณผู้ชมในยามเช้าแบบนี้นะคะแน่นอนว่าตั้งแต่7:30 นเป็นต้นไปนะคะถึง8:00 นค่ะพบกับเหล่าคณาจารย์ทีมเดิมเลยนะคะซึ่งวันนี้ Wake Up Thailand กลับมาพบกับคุณผู้ชมวันแรกนั้นมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคะเรื่องใหญ่
อนนี้ก็คงเป็นเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับที่คงจะต้องคุยกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ะนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมมีอีก2เรื่องนะครับเรื่ององค์กรอิสระกรรมการสิทธิมนุษยชนไทยถูกลดระดับะนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีองค์กรอิสระใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศไทยสมัชชาคุณธรรมเรามีลายค่านิยมไปแล้วเรามีหนังสั้นไปแล้วตอนนี้เราจะมีองค์กรอิสระซึ่งดูแลเรื่องคุณธรรมแห่งชาติขึ้นมาโดยตรงค่ะและที่เห็นสดๆณขณะนี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของเวกัพไทยแลนด์ตอนนี้คุณปลื้มเดินไปที่สตูดิโอแล้วนะคะขณะที่อาจารย์ชูวัฒน์ก็เตรียมพร้อมข้อมูลกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะคะก็ใครที่เป็นแฟนเวกัพไทยแลนด์วันนี้เรียกได้ว่าหลายคนนั้นรอชมอย่างใจจดใจจ่อเลยทีเดียวขอบคุณมากขอบคุณอาจารย์ศรีโรจน์เดี๋ยวสักครู่อาจารย์จะเดินไปที่สตูดิโอเลยเดี๋ยวพวกเรา2คนจะไปรอฟังด้วยนะครับเอาละครับแล้วทั้งหมดนี่นะครับก็คือ Voice News 6 นาฬิกาของเราครับต่อจากนี้ฮะไปรอดูรายการ Wake Up ไปเลยครับค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือ Voice News 6 นาฬิกาขอบคุณสำหรับการติดตามนะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะ6 นาฬิกาตรงนะคะ Voice TV ช่อง21วันนี้ทั้งหมดขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ